คุตั้งอยู่หมู่ที่6ถนนกุสุมานครพนมตำบลกุรุคุอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในปีการศึกษา2563จำนวนนักเรียน305คนจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา23คนผู้บริหารสถานศึกษานายโกแมนคัทจันทร์ตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษการบริหารจัดการและการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านกุรุคุได้ดำเนินการภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่ามุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานบริหารแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญใช้รูปแบบการบริหารจัดการการศึกษาการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านกุรุคุโดยใช้กุรุคุแท็กทีมโมเดลสู่คุณภาพ5มิติ5คิวภายใต้แนวทางการดูแลนักเรียนตามรูปแบบดูแลด้วยใจห่วงใยด้วยรักฟูมฟักด้วย5ใจโมเดลผ่านการวางแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการและโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนวิธีการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนครบทั้ง5ขั้นตอนโดยดำเนินงานสอดคล้องอย่างเป็นระบบโรงเรียนได้ดำเนินการดังนี้1การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์นักเรียนเป็นรายบุคคลการเยี่ยมบ้านนักเรียนการบันทึกข้อมูลระเบียนสะสมและข้อมูลจากแบบประเมินตนเอง SDQ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวนักเรียนเพื่อนำมาคัดกรองและแบ่งตามประเภท 2. การคัดกรองนักเรียนโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ศึกษาข้อมูลจากระเบียนสะสมและข้อมูลจากแบบประเมินตนเอง SDQ โดยคัดกรองนักเรียนเป็น4กลุ่มคือกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงกลุ่มมีปัญหากลุ่มพิเศษ 3. การส่งเสริมพัฒนานักเรียนทุกกลุ่มสนับสนุนนักเรียนทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนกลุ่มใดโดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมดังนี้กิจกรรมโฮมรูมการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนทุกชั้นเพื่อให้ครูประจำชั้นครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียนได้พูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันหาแนวทางตกลงวิธีการแก้ปัญหาร่วมกันในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่งทั้งสองฝ่ายยอมรับและปฏิบัติได้ในการดำเนินงานหากเป็นกลุ่มปกติควรได้รับเสริมสร้างภูมิคุ้มกันกลุ่มเสี่ยงต้องให้การป้องกันและแก้ไขตามกรณีกลุ่มมีปัญหาต้องช่วยเหลือและแก้ไขอย่างเร่งด่วนกลุ่มพิเศษต้องให้การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพความสามารถพิเศษนั้นจนถึงขั้นสูงสุด 4. การป้องกันและแก้ไขปัญหาส่งเสริมพัฒนานักเรียนโดยการจัดกิจกรรมต่างๆดังนี้การให้คำปรึกษาเบื้องต้นการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการพัฒนาวินัยเชิงบวกการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเช่นกิจกรรมเสริมหลักสูตรกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนการเยี่ยมบ้านการจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน Classroom Meeting รวมทั้งติดต่อประสานงานจัดหาทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้นักเรียนได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆการส่งต่อโรงเรียนบ้านกุรุคุดำเนินการมี2ลักษณะคือ 1. การส่งต่อภายในโดยครูประจำชั้นครูที่ปรึกษาส่งต่อให้ผู้รับผิดชอบแต่ละฝ่ายเช่นครูแนะแนวครูพยาบาลครูฝ่ายปกครองเพื่อดำเนินการช่วยเหลือ 2. การส่งต่อภายนอกเมื่อครูแนะแนวครูพยาบาลครูฝ่ายปกครองพิจารณาเห็นว่าปัญหานั้นมีความยากเกินกว่าศักยภาพของผู้รับผิดชอบแต่ละฝ่ายในโรงเรียนดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้จะดำเนินการส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญภายนอกให้หน่วยงานที่ดูแลบำบัดรักษาฟื้นฟูในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียนมีภาคีเครือข่ายผู้ปกครองชุมชนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเขตพื้นที่การศึกษาภาคีเครือข่ายโรงเรียนบ้านกุรุคุได้แก่วัดศรีมงคลสถานีตำรวจภูธรเมืองนครพนมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุรุคุโรงพยาบาลนครพนมมหาวิทยาลัยนครพนมเกษตรอำเภอเมืองนครพนมกศน.อำเภอเมืองนครพนมองค์การบริหารส่วนตำบลกุรุคุมณฑลทหารบกที่210
มีระบบสารสนเทศเครือข่ายผู้ปกครองชุมชนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและวางแผนการส่งเสริมสนับสนุนป้องกันช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาบริเวณพื้นที่ต่างๆภายในโรงเรียนให้สะอาดเป็นระเบียบร่มรื่นสวยงามไม่ให้มีพื้นที่ที่เป็นจุดอับจุดเสี่ยงช่วยสอดส่องดูแลติดตามการดำเนินงานช่วยเหลือดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียนขณะเดินทางมาโรงเรียนข้ามถนนและกลับอย่างต่อเนื่องนักเรียนเกิดความอบอุ่นปลอดภัยการส่งเสริมสนับสนุนนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานส่งผลต่อประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านกุรุคุได้ส่งเสริมสนับสนุนนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานส่งผลต่อประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการอบรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการนิเทศติดตามส่งเสริมสนับสนุนและให้ขวัญกำลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนโรงเรียนบ้านกุรุคุได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบมีการประชุมคณะกรรมการเดือนละ1ครั้งเพื่อประเมินปรับปรุงการทำงานมีการนิเทศกำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องโรงเรียนได้รับการนิเทศติดตามการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนจากภายนอกเช่นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต1มีรูปแบบและกระบวนการนิเทศที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาในลักษณะของกัลยาณมิตรร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนาดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการประเมินผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนเพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีวิธีการและเครื่องมือประเมินผลอย่างเหมาะสมโดยประเมินจากความคิดเห็นของทุกฝ่ายทั้งครูนักเรียนผู้ปกครองในการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเมื่อสิ้นปีการศึกษาแล้วสรุปรายงานปีละ1ครั้งนำผลการประเมินไปพัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนอย่างต่อเนื่องทำให้ทราบผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคมีการปรับปรุงพัฒนาวิธีการและเครื่องมืออย่างเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของงานสามารถนำผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนเพื่อปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นความสำเร็จของการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียนนักเรียนโรงเรียนบ้านกุรุคุทุกคนได้รับการดูแลด้านปัจจัยพื้นฐานอย่างเหมาะสมมีชีวิตที่ปลอดภัยได้รับการดูแลเอาใจใส่ด้านสุขภาพอนามัยมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานได้รับการพัฒนาตามศักยภาพตามความแตกต่างระหว่างบุคคลนักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมให้เกิดภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิตและการปรับตัวการเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิตการจัดการเรียนรู้ในด้านต่างๆเช่นด้านเพศศึกษาส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติโดยปราศจากการใช้ความรุนแรงการกลั่นแกล้งรังแกการกระทำทารุณทางวาจาจิตใจและร่างกายการทำร้ายผู้อื่นและตนเองการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดเห็นความสำคัญและเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเป็นอย่างดีตระหนักถึงโทษของยาเสพติดไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุขเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์และป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมมีจิตอาสารู้จักเสียสละและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองและสังคมการดูแลช่วยเหลือตนเองและเพื่อนการบำเพ็ญประโยชน์ทั้งในครอบครัวโรงเรียนชุมชนและสังคมด้วยจิตอาสาช่วยงานศพพัฒนาวัดและชุมชนช่วยกันเก็บขยะในหมู่บ้านและวัดศรีมงคลทำความสะอาดห้องน้ำห้องสุขาที่วัด
ร่วมรณรงค์การไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งการแสดงออกถึงสิทธิหน้าที่ทางการเมืองตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ข้อมูลประวัติศาสตร์ท้องถิ่นส่งผลให้โรงเรียนได้รับการยอมรับในด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลโภชนาการเด็กในวัยเรียนให้มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์การจัดโภชนาการอาหารเสริมวงเล็บนมและอาหารกลางวันที่มีคุณภาพทำให้ผู้ปกครองเชื่อมั่นให้ความไว้วางใจส่งบุตรหลานมาเรียนที่โรงเรียนเพิ่มขึ้นพร้อมทั้งให้การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการช่วยเหลือนักเรียนการเสริมสร้างทักษะชีวิตความปลอดภัยและการคุ้มครองนักเรียนอย่างยั่งยืนโดยใช้นวัตกรรมดูแลด้วยใจห่วงใยด้วยรักฟูมฟักด้วย5ใจโมเดลร่วมพัฒนาชุมชนตามวิถีพอเพียงคืออัตลักษณ์ที่ลูกผู้เราภูมิใจร้อยเรียงลูกศิษย์เรารู้หลีกเลี่ยงอบายมุข